รู้ไหมคนเหนือชาวล้านนาเขาเชื่อเรื่องอะไรเชื่ออะไรเรื่องส้มปล่อยส้มปล่อยไม่ใช่ส้มหยุดนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แม่สีตางแม่สีตางนะว่าส้มหยุดแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยนี่แต่อันนี้เป็นส้มปล่อยค่ะชาวล้านนาเขาเชื่อเขาบอกส้มปล่อยเนี่ยมีสรรพคุณในการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เรามองไม่เห็นสิ่งอัปมงคลอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่1ปีมี1ครั้งนะคุณคนล้านนาเขาบอกเขานับถือมากเลยนี่เราพาไปที่พะเยาเลยค่ะคนพะเยานี่มาแล้วบอกเอ้ยนาส้มปล่อยแล้วมาเลือกส้มปล่อยกันค่ะพ่อค้าก็นั่งขายกันแบบนี้คือลักษณะคุณผู้ชมดูฝักมันหน้าจอสำหรับคนภาคกลางหรือภาคอื่นๆอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฝักมะขามนะคุณปิ๊กเห็นนะตอนแรกก็นึกว่าฝักมะขามเนาะแต่มันแบนกว่านะมันจะแบนมันจะลาบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยช่วงสงกรานต์เขาจะไปผสมกับขมิ้นแล้วก็ไปรดน้ำคือเหมือนเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาแล้วเขาเชื่อว่าส้มปล่อยเนี่ยมันจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายคือมันเรามองไม่เห็นอ่ะคือบางครั้งเนี่ยเรามองแต่ไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงไงนี่ค่ะทั้งใบทั้งยอดเลยนะเนี่ยแม่ค้าเขาก็นั่งขายกันอยู่นะมีหลายร้านด้วยกันเหมือนกันนะต้นส้มปล่อยเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่คนเหนือเขานิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนนะคะเขาก็เชื่อกันตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่มาแล้วบอกว่าเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้กันผีกันปีศาจก็ได้ใครอยากได้ความขลังไปเลยเอาส้มปล่อยไปเลย อย่างเงี้ยคือไปผสมทำน้ำมนต์เสร็จปุ๊บรดน้ำมนต์อย่างเงี้ยแล้วบางครั้งก็เป็น108อย่างคล้ายๆกับว่านมั้งคืออันนี้เป็นความเชื่อนะรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะคืออาจจะเคยกินนะที่มันผสมอะไรกับอะไรที่เรากินอยู่แล้วอ่ะค่ะไม่เคยกินแบบเปล่าๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไปทำน้ำมนต์กันเขาจะเอาไปทำประกอบพิธีกันนะคะในการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยส้มปล่อย5เปงค่ะหรือส้มปล่อยเดือน5ปกติจะมีขายอยู่ตามงานวัดงานบุญคนก็จะซื้อไปแล้วไปเก็บไว้ใช้1ปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันให้ผลแค่1ครั้งเท่านั้นเองที่ขายๆกันอยู่เนี่ยกิโลกรัมละ40ถึง80บาทนะคะลองฟังดูค่ะส้มปล่อยค่ะส้มปล่อยฟักมันกับใจแบบเอาไปแช่น้ำส้มปล่อยอาปือว่าเนี่ยอย่างถ้าเป็นยอดมันก็ต้องเอาไปต้มไปแกงส้มปล่อยกับมีหน้านี่ค่ะหน้านี่ค่ะมีจับประเด็นอร่อยมีเดือนห้านี่นะนี่เห็นไหมคนเมืองเหนือเนี่ยนะคะเขาบอกขาดไม่ได้เลยส้มปล่อย1ปีมี1ครั้งใส่น้ำมนต์ใส่ไปอาบปัดเป่าแล้วก็ไปรดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านด้วยนะคะในช่วงสงกรานต์นี้เป็นอะไรที่แบบเขาทำกันมาช้านานแล้วอ่ะแล้วถ้าพูดถึงส้มปล่อยแล้วทุกคนคนเหนือรู้จักกันดีนะนี่เป็นสมุนไพรนะคะบ้างก็เรียกกันว่าเป็นผลไม้มงคลอย่างเงี้ยค่ะก็คุ้นเคยเนาะใช่ถ้าเป็นฝักใหญ่กว่านี้นี่ตอนแรกผมนึกว่าพวกสตอด้วยซ้ำสตอเลยเหรอนะแต่มันจะใหญ่กว่านี้สตอมันจะใหญ่อันนี้มันน่าจะเหมือนมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสะเดาะเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าเจอผีคนโบราณโบราณก็บอกอาไปเลยลูกส้มปล่อยอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะนี่เป็นความเชื่อค่ะเอามาให้ดูกันครับ